สนุกกันครับสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับสวนทศกัณฐ์อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆมากู้ชีพบอนสีกันนะคะนี่สำหรับบอนสีชุดนี้นะคะก็จะอยู่หลังบ้านนะคะก็คือว่าบอนสีของเรามีจำนวนค่อนข้างที่จะเยอะนะคะก็เลยดูแลไม่ทั่วถึงบอนสีของเราก็เลยเป็นแบบนี้นะคะไม่โตสักทีนะคะนี่พอแทงหลอดออกขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่บางครั้งก็แห้งเหี่ยวเน่าตายไปเลยนะคะนี่สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาทำการกู้ชีพนะคะให้บอนสีของเราเจริญเติบโตแข็งแรงนะคะให้มีก้านที่อวบอ้วนมีใบที่มีสีสวยสดงดงามเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเราต้องมาทำการรื้อกระถางกันดูก่อนนะคะว่าสภาพหัวบอนสีของเรานั้นยังเป็นอย่างไรนะคะสภาพยังอยู่แบบไหนนะคะเดี๋ยวเรามาทำการรื้อกระถางเลยนะคะว่าสภาพหัวบอนสีของเราตอนนี้เป็นอย่างไรนะค่อยๆแกะดูนะคะว่าตอนนี้หัวบอนสีของเรายังอยู่ไหมนะคะนี่นี้ยังอยู่นะคะนี่ยังอยู่สภาพดีนะคะเดี๋ยวเราล้างน้ำดูอันนี้รากก็ยังไม่รากก็ยังสมบูรณ์ค่ะไม่เน่าแค่ว่าดินน่าจะเหนียวแล้วก็แข็งเกินไปนะคะก็เลยไม่เจริญเติบโตซากทีนะคะเดี๋ยวเราล้างน้ำดูนะคะว่าเขามีบริเวณไหนที่เน่าหรือเปล่านะคะมีเน่าเปื่อยไหมนะคะสภาพหัวก็ยังสมบูรณ์นะคะไม่มีรอยเน่าเปื่อยใดๆทั้งสิ้นนะคะหัวนี้เป็นหนุมานอกศึกนะคะอันนี้กระถางที่สองนะคะเรามาดูนะคะว่าสภาพหัวเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ลักษณะดินก็เหนียวเกินไปนะคะอันนี้สภาพหัวก็โอเคนะคะไม่มีรอยเน่าเปื่อยใดๆทั้งสิ้นนะเดี๋ยวเราลองล้างน้ำดูนะคะว่าเป็นอย่างไรนี่ล้างน้ำดูแล้วนะคะนี่สภาพหัวยังสมบูรณ์เหมือนเดิมนะคะไม่มีรอยเน่าเปื่อยใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ไม่มีรากโผล่ออกมาลักษณะแบบนี้เขาเพิ่งน่าจะพักหัวนะคะนี่มีเขี้ยวด้วยนะคะนี่นี่กระถางที่สามนะคะลักษณะอันที่สามนะคะหัวยังเล็กอยู่เลยนะคะอันนี้เหมือนมีรอยเน่าด้วยนะคะนี่เปลือกยุ่ยแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราลองล้างน้ำดูนะคะดินก็เหนียวนะคะก็เลยทำให้เขาไม่เจริญเติบโตสักทีนะคะนี่อันนี้สำหรับหัวนี้นะคะรากค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะคะแต่เราลองล้างน้ำดูนะคะว่าเขามีรากเน่าหรือเปล่าสำหรับบอนสีหัวนี้นะคะนี่มีรากเน่าด้วยนะคะเราก็เอารากที่เน่านี้นะดิดทิ้งไปเลยนะคะนี่ดิดทิ้งออกให้หมดเลยนะคะนี่อันไหนที่เป็นรากที่เน่านะคะลักษณะแบบนี้นะคะนี่รากเน่าเอาทิ้งเลยนะคะนี่บริเวณไหนที่เปื่อยยุ่ยนะคะให้เราเอาทิ้งออกให้หมดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เอาทิ้งนะคะก็จะทำให้ส่วนอื่นเน่าตามไปด้วยนะคะก็จะเหลือประมาณนี้นะคะมีเขี้ยวด้วยนะคะนี่อันนี้ก็เป็นหัวบอนสีนะคะที่เราล้างทำความสะอาดแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็จัดว่าหัวเขายังสมบูรณ์อยู่นะคะยังไม่มีการเน่าเปื่อยใดๆทั้งสิ้นนะคะสำหรับหัวนี้ก็เน่านิดเดียวนะคะรากเริ่มจะเน่าแต่ว่าเราสามารถรื้อกระถางทันนะคะถ้าเกิดรื้อไม่ทันอันนี้อาจจะเน่าทั้งหมดเลยก็ได้นะคะนี่หัวนี้ก็ยังสมบูรณ์เหมือนเดิมนะคะไม่มีการเน่าเปื่อยใดๆทั้งสิ้นเพียงแค่ว่าดินนะคะสภาพดินเหนียวเกินไปนะคะแข็งเกินไปก็เลยทำให้เขาไม่เจริญเติบโตได้นะคะเดี๋ยวเราไปทำการปลูกกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะวัสดุ
อุปกรณ์นะคะที่เราจะต้องใช้ในการปลูกว่ามีอะไรบ้างนะคะสำหรับวัสดุที่เราใช้ในการปลูกนะคะก็จะมีใบกล้ามปู2ส่วนนะคะแล้วก็จะเป็นดินผสมใบกล้ามปู1ส่วนแล้วก็จะเป็นมูลไส้เดือนอีก1ส่วนนะคะแค่นี้เองนะคะแล้วก็เราก็คลุกเคล้าให้ส่วนผสมทั้งหมดของเรานะคะให้เข้ากันก่อนนะคะกระถางนะคะสำหรับกระถางนะคะก็จะใช้ขนาด4นิ้วนะคะไม่ให้ใช้ใหญ่เกินไปนะคะใช้ขนาดแค่นี้ก็พอนะคะเพราะว่าขนาดกระถางก็มีส่วนนะคะที่ทำให้บอนสีของเราเจริญเติบโตช้านะคะเดี๋ยวเรามาทำการปลูกกันเลยนะคะเอาวัสดุปลูกของเรานะคะใส่ไปประมาณนี้นะคะนี่เสร็จแล้วนะคะก็วางหัวบอนสีของเรานะคะลงไปนะคะแล้วก็ใส่กบลงไปนะคะให้เหลือช่วงหน่อของเขาโผล่พ้นมาแบบนี้นะคะไม่ต้องกบให้มิดแล้วก็ไม่ต้องกดดินนะคะให้เหลือประมาณแบบนี้แค่นี้ก็พอนะคะนี่ทำแบบนี้เหมือนกันเลยนะคะทั้ง3กระถางบนสีของเรานะคะก็ชอบลักษณะดินที่ร่วนซุยโปร่งแล้วก็สามารถระบายน้ำได้ดีนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนใช้สตาร์เกิลจีนะคะโรยไปบริเวณรอบๆหัวบอนสีของเรานะคะเพื่อป้องกันเชื้อราหน้าที่อยู่ในดินหรือไม่ก็เป็นพวกไข่เพี้ยไรแดงนะคะที่อยู่ในดินที่เราไม่สามารถมองได้ด้วยตาเปล่านะคะใส่ลงไปเลยนะคะป้องกันไว้ก่อนนะคะนี่หลังจากนั้นนะคะเราก็รดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะรดน้ำลงไปเลยนะคะให้ชุ่มๆเลยนะคะทั้ง3กระถางเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะให้นำแก้วพลาสติกนะคะที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะมาครอบไว้นะคะทุกกระถางเลยนะคะนี่เป็นการอบให้บอนสีของเราได้โตเร็วขึ้นนะคะอบไว้แบบนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็มาสังเกตดูนะคะถ้าเกิดเขาเจริญเติบโตเต็มที่แล้วค่อยเอาออกมาสู้แดดนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆคงได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะก่อนจากกันนะคะก็ฝากกดติดตามสวนทศกัณฐ์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ